ความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์และสิทธิของพวกเขาบรรดาซอฮาบะห์คือคนที่มีจิตใจดีที่สุดในประชาชาตินี้และมีหัวใจที่ดีงามที่สุดมีความรู้ที่ลุ่มลึกที่สุดและมีความเสแสร้งน้อยที่สุดพวกเขาคือผู้ที่รู้ดีที่สุดในประชาชาตินี้ถึงเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและรู้ดีที่สุดถึงเจตนารมณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสุนนะห์ต่างๆของท่านและเป็นมนุษย์ที่ปฏิบัติตัวสอดคล้องที่สุดต่ออัลกุรอานและอัสสุนนะห์เป็นผู้ให้คำแนะนำตักเตือนที่สมบูรณ์แบบที่สุดและห่างไกลจากสิ่งอุตริและอารมณ์ไฟต่ำมากที่สุดและจากสิทธิต่างๆของพวกเขาเหนือพวกเราก็คือการยอมรับในสิ่งที่ถูกยืนยันถึงความประเสริฐของพวกเขาและยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องจากความประเสริฐของพวกเขามีความรักต่อพวกเขาด้วยหัวใจและแสดงความพอใจต่อพวกเขาผ่านคำพูดเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่รุดหน้าไปก่อนหน้าและเนื่องจากพวกเขาสร้างคุณประโยชน์ในการทำคุณธรรมความดีจะต้องสนองรับจากพวกเขาและเลียนแบบพวกเขาด้วยดีพร้อมทั้งมีจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากความโกรธเคืองต่อพวกเขาหรือริษยาต่อคนใดคนหนึ่งจากพวกเขาจะต้องมีการยึดมั่นถึงข้อห้ามในการด่าทอหรือสาปแช่งพวกเขาด้วยข้อห้ามที่รุนแรงเพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานจากการให้คำรับรองและชมเชยต่อพวกเขาและคำมั่นสัญญาต่อพวกเขาในเรื่องที่ดีงามและในการกระทำเช่นนั้นเป็นการเสียมารยาทต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้มีคำสั่งให้รักพวกเขาและท่านได้ห้ามจากการด่าทอพวกเขาโดยท่านได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอซอฮาบะห์ทั้งหลายของฉันหากแม้นว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านบริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดแล้วไซก็ยังไม่เท่าการบริจาคหนึ่งกำมือหรือเพียงครึ่งกำมือของพวกเขาเลยระงับจากการเจาะลึกในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งระหว่างพวกเขาพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่วินิจฉัยที่จะได้รับการตอบแทนความดีดังนั้นผู้ที่วินิจฉัยถูกต้องเขาจะได้รับสองความดีและผู้ที่ผิดพลาดเขาจะได้รับหนึ่งความดีและความผิดพลาดของพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษเนื่องจากการใช้ความพยายามวินิจฉัยของพวกเขาการระมัดระวังจากการเผยแพร่สิ่งที่ถูกพาดพิงไปยังคนใดคนหนึ่งจากพวกเขาจากสิ่งที่ไม่ดีงามเพราะโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องโกหกและอุปโลกขึ้นทั้งสิ้นและสิ่งที่ถูกยืนยันจากพวกเขาในสิ่งดังกล่าวแท้จริงมันไหลเจิ่งนองอยู่ในมหาสมุทรแห่งความดีงามอันมากมายของพวกเขามีการยึดมั่นถึงความเหลื่อมล้ำในความประเสริฐของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ที่มีความประเสริฐทั้งสิ้นโดยผู้ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาพวกเขาคือบรรดาคอลิฟะห์ผู้ปราดเปรื่องถัดจากนั้นก็คือ10คนที่ได้รับรองสวรรค์ถัดจากนั้นก็คือผู้ที่ร่วมสงครามบะดัรและถัดจากนั้นก็คือบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันการขอดุอาให้แก่พวกเขาให้ได้รับความเมตตาและขออภัยโทษให้แก่พวกเขา